เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วก็หลังจากเกิดเหตุที่มีผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจนะครับต่อมาก็มีข่าวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับมีการอ้างว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายแล้วก็เป็นคลิปเป็นอะไรออกมาซึ่งท่านก็ทราบดีนะครับว่าเรื่องเป็นยังไงทางฝ่ายสอบสวนนะครับซึ่งนำโดยท่านรองสุชาติธีรสวัสดิ์ก็ได้ออกหมายจับไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับหมายจับข้าราชการทั้งหมด7คนซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวนที่นครสวรรค์แล้ว5คนแล้วก็ผู้กำกับโจ้ก็อยู่ที่นี่คนที่6ส่วนคนที่7กำลังขึ้นเครื่องบินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ครบทั้งหมดก็อยากจะเรียนว่าการจับกุมก็ดีการรับมอบตัวก็ดีเราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิดเราเอาทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญเสียไปมันดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับก็ให้เห็นว่าเราไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจองค์กรตำรวจนะครับจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในนามขององค์กรนะครับของตำรวจทุกคนเราก็ขอโทษกับพี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มีไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเกือบทั้งหมดก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่ผบ.ตร.ลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับก็อยากให้มั่นใจแล้ววันนี้รายละเอียดผมเชื่อว่าก็อยากจะฟังจากปากของผู้ที่เขากระทำซึ่งเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีโฟนอินเข้ามาถ้าผู้สื่อข่าวท่านไหนสนใจจะถามนะครับก็อยากจะให้จัดระเบียบนะว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงกันนะครับแต่เชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับก็คงจะจัดการกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าที่เขาต่อโทรศัพท์ให้ มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมโจ้ได้ยินไหมตอนนี้ทางเนี่ยอยู่ในห้องแถลงข่าวนะครับเสียงของโจ้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศออกสู่สาธารณชนนะพี่น้องสื่อมวลชนอยู่นี่จำนวนมากมายนะครับก็อยากจะเตือนก่อนว่าสิ่งที่โจ้พูดเนี่ยมีคนฟังนะมีการถ่ายทอดสดออกไปนะโจ้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานยันตัวเองได้นะในชั้นศาลนะไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญาหรือทำด้วยประการใดๆให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมมีไหมมีไหมครับครับใดๆให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหมรับทราบครับตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้ว
มีครับมีทนายแล้วก็มีตำรวจอยู่ด้วยครับมีครับมีทนายความส่วนตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับมีทนายความส่วนตัวแล้วก็มีตำรวจอยู่ด้วยครับครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสื่อมวลชนจะสอบถามนะโจ้เต็มใจจะตอบคำถามไหมทีนี้ฝ่ายเทคโนโลยีให้มาเทสทีแล้วไม่ใช่ได้ยินไหมเนี่ยโจ้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับผมเดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามเนี่ยได้ยินครับท่านเต็มใจตอบไหมเต็มใจตอบครับครับครับเชิญเลยครับถามว่าอะไรผมขออนุญาตพูดว่าข้อหาที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับยาจับผู้ต้องหายาเสพติดมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้2ชั่วโมงมียาไอซ์1กกแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบ 20,000 เม็ด10,000 กว่า 10,000 ถึง 20,000 เม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทำลายยาเสพติดที่ทำลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทำครับเราทำเพื่อต้องการทำงานครับเรื่องเงินไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการครับผมเอาถุงคลุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือมาฉีกพยายามฉีกถุงผมเลยจะต้องมัดเขาแล้วหลังจากนั้นเลยต้องเอากุญแจไขว้หลังไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับแล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินพ่ออย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงิน1ล้านข้อจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี้แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่คอให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับแล้วทำไมผู้กับโจ้ไม่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาล่ะครับในขณะที่ผู้ต้องหานะครับสลบไปผมผู้ต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจไม่ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจับที่ประจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊มCPR แล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้แจ้งกับหมออ๋อเสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้นอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากน็อกเนื่องจากการเสพยาครับตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะจำคุกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทำงานครับทำงานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับพุ่งกับโจครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่พุ่งกับโจทำเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพุ่งกับโจ้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่ตั้งใจทำงานเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพูดอะไรไหมครับที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจเสียหายครับครับอันนี้ครับอย่างแรกผมต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทำงานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะการที่เราไปค
คุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับ3เนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบ.ตร.และตำรวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ได้ทำให้องค์กรตำรวจยังมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับผู้กับโจ้ครับใหญ่ดีก็มีเยอะครับผู้กับโจ้ครับในส่วนที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์เนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบทรัพย์อันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบทรัพย์ไม่มีแน่นอนครับทนายโจ้คะแต่พอหลังจากการที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตอะค่ะทำไมเราถึงไม่ทำข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะข้อเท็จจริงนี้เราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยครับปรึกษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานตกไป 30,000 บาทครับเท่านี้ครับใส่อะไรนะครับผมนึกว่าสลบก็เลยต้องเอาน้ำเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่นก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเจออาการอย่างนี้ก็เคยคิดว่าน้องเขาแค่น็อกไอ้คือแค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรกตอนคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือพูดจากใจเลยครับได้ครับผมมีเอกสารรับรองทุกอย่างครับเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องครับผมยืนยันตรงนี้แล้วก็มีเอกสารพร้อมทนายที่จะเอาไปยื่นให้ถูกต้องหมดครับที่ผ่านมาผู้กับก็เป็นคนที่ทำคดีเรื่องยาเสพติดเคยมีลักษณะการกระทำลักษณะนี้หรือเปล่าคะขออีกทีครับไม่ชัดครับคือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานเนี่ยจากผู้ต้องหาโดยการกระทำซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะขออีกทีนะครับไม่ชัดเลยครับเคยมีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มีแน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับตั้งแต่ผมทำงานนครสวรรค์ผมตั้งใจทำงานมาตลอดผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็ทราบว่าของเหนือของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมเป็นคนสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นอยากทำงานครับยอมรับว่าใช้ทำไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทำไปแล้วผมยอมรับผิดทุกประการครับภูมิกับโจ้ครับขอโทษฮะทบถามว่าทำไมภูมิกับโจ้ไม่ตั้งใจแต่ทำไมภูมิกับโจ้ใช้ถุงถึง6ใบในการกระทำครับใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติก6ใบในการทำครับมันไม่รู้จ้าตอนแรกจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตั้งแต่แรกครับผู้กับโจ้ไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนครับคือไม่ได้มีเคยคิดว่าจะมีวิธีการมาจากไหนคือเจตนาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับขออีกทีไม่ได้ยินครับไม่ชัดครับถอดกล้องวงจรปิดครับครับไม่ชัดเลยครับทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดคะออกคะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงๆว่ามันเกิดเหตุแล้วมันช็อกครับผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกให้ดำเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับแต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับบัญชาในสถานีอย่างเงี้ยค่ะการถอดกล้องวงจรปิดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูฟังไม่ขึ้นกล้องบางแต่จริงๆที่ของบางทีมันจะมีกล้องบางตัวเสียซึ่งผมสั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆก็ผมก็เลยบอกให้ถอนเลยครับแล้วรู้ไหมครับว่ามีกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบครับกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้มีหมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการปิดบังไหมครับ
ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำครับผมไม่เข้าใจคำถามขอใหม่อีกครั้งครับกรณีนี้เรามีการควบคุมตัวเข้ามามีการบันทึกจับกลุ่มมาไหมครับตอนนี้เรามีการมันไม่ถึงกับมีการควบคุมเหมือนเชิญตัวมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพราะเนื่องจากเราเห็นภาพในวิดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายใหม่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้นโลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับผู้กำกับโจ้รู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะท่านผู้ช่วยนี้นะครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติครับไม่พอแล้วครับเพราะว่าผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับไม่งั้นก็มันจะเสียหายกับรูปคดีถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็เจ๊งนะครับไม่ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลยหรือไม่ส่งฟ้องเลยแล้วแต่คุณอยากยังไงผมคิดว่าแค่นี้มันเกินพอแล้วนะครับก็ขอความกรุณาเพียงเท่านี้ทุกอย่างรายละเอียดให้ไปอยู่ในสำนวนยืนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมครับได้ครับได้ครับเอาเลยขออนุญาตตอบแทนท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ในเรื่องการสอบสวนท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มอบหมายให้ดำเนินการซึ่งผมก็เพิ่งไปประชุมกับคณะทำงานร่วมกับทางท่านผู้ช่วยลอยแล้วก็คณะทีมงานมีทั้งรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6กองปราบแล้วก็ผู้บังคับการนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งที่ในคำสั่ง410ก็พยานหลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่สื่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยทางพนักงานสวนเนี่ยก็ได้สอบปากคำไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงความเห็นที่ทางสื่อมวลชนสงสัยในเรื่องประเด็นของการใช้ดุลพินิจของแพทย์ที่ยืนยันว่ามีผลตรวจปัสสาวะพบสารอิเฟดีนนะแอมเฟตามีนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นการตรวจจากการรับการร้องขอของพนักงานสอบสวนในการที่จะผ่ากระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิตในวันที่7นะครับแล้วก็หลังจากผ่าตรวจแล้วนำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิตไปตรวจถึงพบสารดังกล่าวนะครับถึงได้ลงความเห็นเช่นนั้นนะครับซึ่งผลที่จะออกมาเป็นทางการก็จะส่งมาให้กับพนักงานสวนในส่วนที่ ขั้นตอนในการที่ส่งมาแล้วก็มีประเด็นถึงการพูดเกี่ยวกับว่ามีเจ้าที่บอกกล่าวอะไรก็ตามเนี่ยทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ให้แนวนโยบายอยู่แล้วว่าให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อที่จะตอบกับสื่อสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ได้นะครับตรงนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัดเบื้องต้นคงต้องนำตัวไปที่นครสวรรค์ก่อนเนื่องจากว่าคดีนี้ยังอยู่ในอำนาจการสอบสวนที่นั่นแต่ว่าในคำสั่งของ410ที่ท่านผู้การตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเนี่ยคณะทำงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก็สามารถดำเนินการได้ครับตรงนี้ขออนุญาตให้ท่านรองเอกลักษณ์ได้ไหมครับในส่วนของสารวัตรโจ้เมื่อคืนนี้ตอน5 ทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจ้ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตาย
ผมก็บอกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักงานตำรวจชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชลบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งท่านผู้ช่วยการก็ได้นำเรียนผบ.ตร.ก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9โมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกำลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่า4โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูธรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขทำบันทึกลงประจำวันแล้วก็ได้นำเรียนผู้บัญชาการเพื่อรายงานท่านผบ.ตร.ทราบแล้วก็นำตัวสวัสดิ์โจ้มาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับอันนั้นเดี๋ยวอยู่ในประเด็นที่ต้องขยายผลต่อนะครับก็อะไรที่เป็นข้อสงสัยทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ให้นโยบายอยู่แล้วว่าให้ทีมงานเนี่ยให้ดำเนินการรวบรวมพยานฐานสอบสวนให้ได้เป็นที่ประจักษ์และตอบข้อสงสัยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้ครับก็คงเท่านี้นะครับอะไรนะฮะท่านรองสุชาติเป็นหัวหน้านะครับแล้วพนักงานสอบสวนที่ตั้งเนี่ยโดยคำสั่งตร.เนี่ยมีทั้งนครสวรรค์ทั้งกองปราบรวมด้วยกันก็เดี๋ยวทางคณะสอบสวนเขาพิจารณาเองนะก็คงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ